และเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมนครศรีธรรมราช6ชายชะกันอาวุธครบมือกลางวันแสกๆบุกบ้านของคุณยายอายุ73ปีซึ่งเอาวงจรปิดไปแจ้งความไม่อยู่บ้าน6คนยกเซฟมีทองรูปพรรณหลายรายการประกอบด้วยพวกสร้อยข้อมือสร้อยคอทองคำแท่ง26บาททองมีโฉนดที่ดินด้วยค่ะมีปืนอีก2กระบอกนะคะมีธนบัตรที่ระลึกหลบหนีไปอย่างลอยนวลแล้วทำกันเอิกเริกแบบนี้ที่ไหนเหรอน้องไบรท์ที่หัวไซใช่ค่ะนครศรีธรรมราชหมู่3ตำบลบ้านรามนะคะทิ้งภาพนี้